ช่อง Bit Investment นะครับสำหรับในตอนนี้ก็เป็นตอนที่94นะต้อนรับตัวสงกรานต์เนาะด้วยข่าวของ EOS แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อเนาะเรื่องของCybermind ว่าตัวเทคนิคอะไรมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูในเนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับคำเตือนแม้ผู้นำเสนอจะพยายามศึกษาข้อมูลอย่างดีที่สุดโดยใช้ข้อมูลในอดีตข้อมูลทางเทคนิคและความคิดเห็นส่วนตัวเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้นไม่สามารถยืนยันผลตอบแทนในอนาคตได้หากในอนาคตมีความเสียหายเกิดจากการลงทุนผู้นำเสนอขอชี้แจงว่ามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในผู้ประกอบการนั้นๆเป็นเพียงผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาตามที่ผู้ประกอบการดังกล่าวได้ประกาศหรือโฆษณาไว้การลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลทุกประเภทมีความเสี่ยงหากไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ไม่แนะนำให้ลงทุนโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีโอกาสสูญเสียเงินเต็มจำนวนได้ก็วันนี้ตัว EOS เนี่ยมันราคามันขึ้นกระฉูดขึ้นตั้งแต่เมื่อตอนสักตอนกี่โมงอ่ะคือผมตื่นมาตอนเช้ามันก็ราคาขึ้นไปไกลแล้วอ่ะโอ้มีเพื่อนๆมาเพียบเลยใครบ้างเนี่ยคุณเอ๊ะมันต้องอ่านจากข้างบนไปข้างล่างล่างข้างบนน้องภูมิจิตรอติดตามการแอดแท็กของ POS คือจริงๆเรื่องของแอดแท็ก POS เนี่ยสงสัยต้องเปลี่ยนหัวเรื่องนิดนึงผมน่าจะสื่อความผิดคือเรื่องมันสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ที่โพสต์เรื่องของไอ้ Bitmain เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าตัวความคิดของผมคือยังไงแล้วก็คุณวสินบอกพร้อมแล้วครับพี่ธิพงศ์บอกสวัสดีครับพี่บิดคุณจรัญทีโอทีสวัสดีครับเรื่องคุณพี่ชยาบอกยินดีกับ ADA ด้วยครับก็ไม่ได้ขายนะพี่ ADA อ่ะคือประกาศสิทธิ์ออกกันดีครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันเนาะไม่พูดพร่ำทำเพลงคืออย่างนี้เมื่อวานถ้าใครดูที่ผมโพสต์โพสต์ด้วยอคติต้องขออภัยเพื่อนๆจริงๆผมไม่ควรทำชาแนลไม่ควรโพสต์ด้วยอคติเมื่อวานหลุดเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันว่าที่มาที่ไปมันคือยังไงเมื่อวานเนี่ยผมเห็นข่าวอันนี้โอ้ยวันนี้สนุกสนานราคาอะไรโอละเวงมากตัวนั้นขึ้นตัวนี้ขึ้นอะไรก็ไม่รู้แล้วอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออเมื่อวานผมบอกว่าเนี่ยนึกคำด่าแรงไม่ออกเนี่ยไม่น่ารักเลยคือไปเจออันนี้ Antpool เนี่ยมันทำเป็น EOS Antpool ใช่ไหมเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่เข้าใจว่าผมบ่นอะไรก็อย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังให้ดูอันนี้ก่อนอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะกับอันนี้คือเรื่องอ่ะผมอ่ะรู้สึกว่าไอ้ Bitmain น่ะมันทำให้ตลาดของ Proof of Work อ่ะมันมีปัญหามาแล้วไงแล้วทีนี้มันพอมันผมก็พยายามกำลังจะหนีมันมา Proof of Stake ปรากฏว่ามันตามมา Proof of Stake อีกผมก็เลยเซ็งว่าเฮ้ยหนีมันไม่พ้นอ่ะคืออย่างนี้พอไปดูที่ไอ้ EOS Type เนี่ยถ้าเพื่อนๆดูตัวนี้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ในลิสต์ในแชทนะโอ้คุณอิจกรเย่คุณบอลบอกสวัสดีครับคุณอภิชาติสวยงามครับวันนี้แล้วก็ลุ้นให้ ADA โกทูนุมูลตามเยอะไปด้วยครับมีแต่ยศบอกผมว่าตัวถ้าความคาดหวังผมนะปีหน้าตัว ADA อ่ะต้องรอนิดนึงเพราะว่ากว่าที่มันจะ
คือเริ่ม Q3 Q4 เนี่ยพอเห็นภาพแล้วถ้ามัน Proof of Stake ได้เนี่ยราคามันจะเริ่มมาในความคิดผมนะมันเหมือนกับตัว EOS เนี่ยทำไมมันเริ่มมีคนเข้ามาดูเพราะว่ามันเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วไง EOS Dawn 3.0 เนี่ยมันรีลีสออกมาแล้วก่อนหน้านี้มันยังเป็นแบบเบต้ายังไอเนี้ยเนี่ยกระบวนการเนี่ยกระบวนการที่มันเริ่มหาเฟ้นหาเนี่ยมันคือเป็นกระบวนการหนึ่งใน Dawn 3.0 ที่เป็นเวอร์ชันที่พร้อมที่จะให้ developer เนี่ย deploy application ลงไปบนตัวบล็อกเชนของ EOS แล้วที่มาที่ไปคืออันนี้ผมไปเจอนี่ครับเขาบอกว่าตอนนี้มันมีเนี่ย38EOS บอก producer candidate เห็นไหมและไอตัวสุดท้ายเนี่ยมันคืออันนี้ผมสโกลงมาเห็นเนี่ยของขึ้นไงมึงตามกูมาอีกเหรอวะไอ้บิตเมนหนีมา proof of stake ยังตามมาอีกเหรอแล้วไอ้ตัวเนี้ยตัว EOS DAG เนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยตัวนี้แหละมันคือตัวหนึ่งที่เป็นอินดิเคเตอร์เพราะว่า EOS DAG เนี่ยมันจะทำ airdrop ซึ่งตอนแรกผมก็ได้ข่าวเมื่อวานเห็นเมลมันแล้วแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้ราคาของตัว EOS เนี่ยมันดีดขึ้นไปประมาณ 40-50% น่ะAmazing มากเลยทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด38 Block Producer Block Producer คืออะไรเดี๋ยวผมไปอธิบายให้ฟังนะอันนี้เป็นแมปหรือโลเคชันของ Block Producer Node ไอ้ดำๆเนี่ยมันคือแมป Node ทั่วโลกเนี่ยมันจะมี Node ของตัว EOS อยู่ผมอยากให้เพื่อนๆเห็นภาพถ้าใครไม่เคยดูวิดีโอผมนะให้ไปดูวิดีโออันนี้นะ Dash นะdash dash 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 เดี๋ยวผม copy ตัว dash ให้ในไอ้นี่แล้วกันแชทแล้วกันนะเว้ยอะไรเดี๋ยวขออภัยทำไมหาไม่เจออืมอ๋อนี่เจอแล้วตัวนี้นะคัปปี้ไว้ให้ใครไม่เคยดูไปดูอันนี้นะ Dash ตัว Dash เนี่ยมันมีคุณสมบัตินึงคือมันมีตัวที่เรียกว่า Master Node ทีนี้ไอตัว Master Node ของ Dash เนี่ยมันสำคัญยังไงคือ Master Node ของ Dash เนี่ยนอกจากมันจะได้เงินปันในระบบแล้วเนี่ยตัวมันจะมีหน้าที่บางอย่างเพื่อทำให้ระบบของ Dash เนี่ยเสถียรคอนเซปต์ของไอตัว EOS เนี่ยมันทำคล้ายๆกันก็คือมันจะมีโนดพวกเนี้ยที่ทำหน้าที่เป็น Block Producer เนาะทำหน้าที่เป็น Block Producer แล้วก็ให้คนที่ถือโทเค็น EOS เนี่ยไปเกาะมันถึงได้เรียกว่าเป็นลักษณะของ Delegate Staking ทีนี้ประเด็นมันคืออะไรประเด็นมันคือEOS เนี่ยเขากำหนดเขาเรียกBlock Producer Qualification ก็คือคุณสมบัติของ Block Producer ที่คุณจะสมัครมาเป็นเขาเรียกคุณสมบัติที่คุณจะมาเป็นโนดสำหรับเป็นบล็อกโปรดิวเซอร์ได้เนี่ยมันมีอะไรมันมีคุณสมบัติอยู่ใครมีคุณสมบัติเพียงพอเนี่ยสามารถสมัครตัวเองเข้ามาแล้วเหมือนกับให้ผู้ใช้เนี่ยเป็นคนเลือกว่าจะไปเกาะกับใครแล้วก็ให้ระบบเป็นคนโหวตซึ่งในลักษณะของการโหวตเนี่ยดีเทลยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปศึกษาหาข้อมูลอีกทีนึงแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันแต่ณปัจจุบันเนี่ยแคนดิเดตมีทั้งหมดเนี่ยตอนนี้38นะแล้วก็ใครที่จะเป็นเนี่ยก็คือก็สมัครได้หมดคุณสมบัติมีเพียงพอก็มาได้เลยนะครับซึ่งในคุณสมบัติของมันเนี่ยผมไปอ่านคร่าวๆหรือผมหาไม่เจอละแต่คุณสมบัติของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องเป็นเหมือนกับบริษัทพอสมควรเพราะว่าตัวจำนวนของสตาฟมีผลตัวแผนในการที่จะสเกลตัวเซิร์ฟเวอร์ก็มีผลเพราะว่าพวกนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ระบบเน็ตเวิร์กของ EOS มันเสถียรเพราะนั้น
เขาก็มองว่ามันควรจะเป็นบริษัทไม่ใช่ตะสีตะสาทำแล้วก็ปล่อยให้โหนดมันดาวแล้วมันไม่มีคนมารันตัวบล็อกโปรดิวเซอร์แต่เรื่องพวกนี้มันจะเป็นลักษณะของการที่ผู้ถือเหรียญเนี่ยน่าจะเป็นคนโหวตอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะเพราะว่าคนที่เป็นโทเค็นโฮเดอร์หรือผู้ถือเหรียญเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการโหวตว่าตัวแคนดิเดตคนไหนที่จะได้เป็นบล็อกโปรดิวเซอร์ซึ่งผมไปลองอ่านในไวท์เพเปอร์ของตัว US มาเนี่ยดีเทลของตัวเวอร์ชั่น1กับเวอร์ชั่น2เขาเรียกไวท์เพเปอร์เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะผมแชร์ลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะใครสนใจจะไปอ่านก็ลองไปอ่านดูตัวไวท์เพเปอร์ของ US เนี่ยที่เป็นเวอร์ชั่น1กับเวอร์ชัน2เนี่ยเห็นไหม V1 กับ V2 เวอร์ชัน1เนี่ยเขาทำตั้งแต่ปี2017นะตอนเดือนมิถุนาแล้วก็เวอร์ชัน2เนี่ยเพิ่งจะปรับไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานี่เองก็เป็นที่มาที่ไปของที่ว่าทำไมถึงต้องมีบล็อกโปรดิวเซอร์เนาะแล้วก็มีกระบวนการในการคัดเลือกบล็อกโปรดิวเซอร์โนดทีนี้ความน่าสนใจมันคืออย่างนี้ตรงนี้มันมีการอัปเกรดนิดหนึ่งเรื่องของตัว consensus algorithm ครับตัว delegate proof of stake เนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเพื่อนๆรู้จักตัวเหรียญ list นะตัวเนี้ยใช้ delegate proof of stake แป๊บนึงนะผมขอให้ดูใน coin market cap เดี๋ยวมีโอกาสตัว list ผมก็จะโอ้ยผมว่าเหรียญผมคงได้เนี่ยโอ้ยสีเขียวกันทั่วหน้าสงสัยตรงนี้ต้องรีบเทป่ะแล้วมาลอง นี่ตัวเหรียญนี้ list อันดับที่23ตัวเนี้ยเป็น delegate staking นะครับแล้วก็อีกตัวนี้ neo เพื่อนๆ น่าจะคุ้นมันอ่านว่าอะไร bicentine fault tolerance เดี๋ยวผมต้องไปหาความหมายของมันในไบเซนทาย fault tolerance เนี่ยมันความหมายมันหมายความว่ายังไงนะยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวค่อยๆไล่แกะไปทีละอย่างแล้วกันแต่ว่าผมพอจะจำได้ว่าเทอมเนี้ยตัวที่เป็นไบเซนทาย fault tolerance ไอ้ delegate staking เนี่ยมันใช้ใน NEO ส่วนใน delegate stakingที่มันใช้กันแล้วเนี่ยในเหรียญ list เนี่ยมันใช้แล้วทีนี้มันเหมือนกับไอตัว EOS เนี่ยมันปรับจากเวอร์ชัน1ในไวท์เพเปอร์มาเป็นเวอร์ชัน2เนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันเหมือนมันปรับไปทางตัว NEO นะเหมือนคล้ายๆ NEO เดี๋ยวผมไปดูในดีเทลแล้วมาอัปเดตเพื่อนอีกทีนึงทีนี้ไอตัวที่มันเป็นเรื่องโนดเนี่ยมันคือตรงนี้ฮะในเวอร์ชัน1เนี่ยเขาบอกว่าEOS software เนี่ย block are produced in round เนี่ย of 21นะ at the start of each round 21 unique block produced are chosen the top 20 by total approval are automatically chosen every round the last producer is chosen proportional of their number of vote relative พูดง่ายอันแรกเป็นยังไงปล่อยมันไปเถอะผมอ่านแล้วผมก็ยังงงๆว่ามันยังไงนะแต่พอมาอ่านอันที่2เนี่ยเวอร์ชันอัปเดตเนี่ยมันบอกอย่างนี้มันบอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีเนี่ย21 unique block producer แปลว่าใน38 block producer เนี่ยมันจะถูกคัดเลือกมา21 block producer ในการสร้างบล็อก1รอบนะครับในการสร้างบล็อก1รอบแล้วใน1รอบเนี่ยแต่ละบล็อกโปรดิวเซอร์เนี่ยมันจะผลิตคนละ6บล็อกซึ่งถ้าเราเอา6คูณ21เนี่ยมันจะเท่ากับ126บล็อกพอดีเนี่ยเห็นไหมมันบอกว่า using the EOS software block are produced in round เนี่ย of 126เห็นไหมแปลว่าใน1รอบของการทำบล็อกโปรดิวเนี่ยมันจะได้126บล็อกเนี่ยต่อกันไปเนาะแต่ละบล็อกโปรดิวเซอร์จะผลิตคนละ6บล็อกเนาะ
แล้วก็หลังจากจบรอบมันก็จะมาคัดเลือกกันใหม่ซึ่งอันเนี้ยมันก็คือความสวยงามของกระบวนการในการทำของ Proof of Stake แหละซึ่งผมก็คาดหวังนะว่าการที่คนที่เป็นตัวถือคนถือเหรียญเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะไปเลือกเกาะกับโนดไหนก็ได้ซึ่งไอ้ที่ผมบอกให้ไปดูตัว Dash เนี่ยความหมายของผมเนี่ยความหมายของผมเลยคืออะไรรู้ป่ะDash เนี่ยมันเป็น Master Node ถูกไหม Dash มันเป็น Master Node แต่กระบวนการของ Master Node ของ Dash กับของไอ้ตัว US มันต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าไอ้ตัว Block Producer เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือน Pool ของ Miner ที่เวลาเรามีเครื่องขุดอะเราไปเกาะกับ Pool ใช่ไหมแต่ Pool ของproof of work เนี่ยมันแค่มัดรวมกำลังแล้วก็เอาไปขุดในเน็ตเวิร์กพอได้มาก็กระจายตัวเหรียญที่เป็นรีวอร์ดให้กับไมเนอร์ทุกๆคนแต่ไอตัวบล็อกโปรดิวเซอร์ของ US เนี่ยมันทำมากกว่านั้นก็คือนอกจากมันทำหน้าที่เป็นพูลที่เอาไว้ให้คนมาดีดิเกตสเต็กหรือเอามาเกาะเพื่อที่จะให้มันปันผลเหรียญเนี่ยตัวมันเองยังมีหน้าที่ทำเป็นบล็อกโปรดิวเซอร์เก็บไฟล์ของตัวบล็อกเชนคือ full chain node เนี่ยจะต้องอยู่ในตัวบล็อกโปรดิวเซอร์เพราะนั้นสเปคเครื่องของพวกนี้ต้องมันจะไม่ถูกสเปคเครื่องมันจะแพงพอสมควรเลยแล้วมันมีความสำคัญมากที่จะทำให้เน็ตเวิร์คของ EOS เนี่ยเสถียรทีนี้เนี่ยที่ผมบอกเพื่อนๆว่าไอ้ POS attack เนี่ยจริงๆความหมายของมันเนี่ยไม่ได้หมายถึง attack ตัว proof of stake หรอกที่มาที่ไปของผมคือผมอยากจะเฉพาะเจาะจงนะในกรณีนี้นะเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนเวลาผมพูดต้องพูดในกรอบของมันก่อนว่าผมพูดเฉพาะเจาะจงในการ attack pool ของหรือ block producer ของ EOS คือจริงๆเนี่ยผมอะไปเจอเทอมนี้มาตั้งแต่ตอนที่ทำวิเคราะห์ตัวเหรียญของตัว Dash แล้วถามว่าตัวเหรียญ Dash เนี่ยช่องโหว่หรือช่องโหว่หรือเขาเรียกอะไรนะจุดอ่อนของการทำ Master Node เนี่ยมันก็มีจุดอ่อนมันก็คือถ้าเพื่อนๆรู้จักคำว่า Sable Attack ผมเปิดวิกิให้ดูแล้วกันนะSable Attack โอเค Sable Attack เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีการเอามาทำหนังนะครับแต่ว่าในเทอมของคอมพิวเตอร์ Security เนี่ย Sable Attack เนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่เนี่ย The name of subject the Sable book เดี๋ยวผมส่งลิงก์อันนี้ให้เพื่อนๆ เนาะส่งไป2ลิงก์ Sable Attack ในวิกิพีเดียเนี่ยเขาจะพูดถึงเทอมของ Computer Security ผมเอาง่ายและการเปรียบเทียบคือเดี๋ยวเล่าอย่างนี้ดีกว่าใน Sable Book เนี่ยมันเล่าถึงเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกคนคนหนึ่งโจมตีนะครับโดยใช้โซเชียลเนี่ยโจมตีอธิบายแบบง่ายๆแล้วกันนะมันอาจจะไม่ได้เป๊ะๆแต่ให้เข้าใจภาพว่ามันถูกโจมตีจากคนเพียงคนเดียวแต่คนคนนี้ปลอมตัวเองว่าเป็นคือเหมือนกับ register account หลายๆ account อ่ะแล้วก็โจมตีมาที่ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรนะอ๋อเนี่ยเชอร์รี่เนี่ยประมาณนี้ใช่เปล่าวะtreatment อ๋อไม่ใช่โทษทีคนนี้เป็นคนรักษาการรักษาManson is given the pseudonym Sable by her therapist protect her privacy originally the treatment social ไม่เป็นไรผมว่ามันแปลยากเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้หลักๆมันคือ
จริงๆแล้วอ่ะคนที่โจมตีเนี่ยเป็นคนคนเดียวแต่ไปครีเอทหลายๆแอคเคาท์แล้วก็ทำเหมือนกับว่าคนไม่ชอบคนเนี้ยเยอะมากเออประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของโนดเนี่ยของ Dash เองเนี่ยจุดอ่อนมันคืออย่างนี้ถ้าใครมีเงินมากพอเนี่ยเขาสามารถที่จะทำเป็นโนดหลายๆโนดได้ทำเป็นโนดหลายๆโนดทำเป็นมาสเตอร์โนดน่ะทีนี้มาสเตอร์โนดเนี่ยเวลาที่ถือกำลังเกินมากกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยแปลว่าคนที่มีกำลังมากๆหรือมีทรัพย์มากๆเนี่ยสามารถที่จะกำหนดทิศทางของการโหวตในระบบนั้นๆได้นะครับถ้าพูดถึงในแง่ของ civil attack นะทีนี้การ attack ของตัว EOS เนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นการ attack แบบที่เหมือนกับใน Dash เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆอำนาจของคนโหวตเนี่ยยังคืออยู่ที่คนถือเหรียญอยู่เพราะคนถือเหรียญถ้าหากว่าเราไม่พอใจพูลไหนเนี่ยเราไม่พอใจบล็อกโปรดิวเซอร์อันไหนเนี่ยเราไปเกาะกับบล็อกโปรดิวเซอร์อื่นได้นะครับทำให้บล็อกโปรดิวเซอร์ที่ในการโหวตเนี่ยท็อปเขาจะคัดมาท็อป1ท็อป21ใช่ไหมมันทำให้ท็อป21เนี่ยมันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเพราะนั้น1ใครทำไม่ดีใครบริการไม่ดีเราก็ยังมีโอกาสที่จะไม่ใช้ตัวเขาให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างสมมุติถ้าแอนพูเนี่ยทำตัวไม่ดีอย่างเงี้ยผมก็ชวนเพื่อนๆอย่าไปเกาะมันเลยมาเกาะเนี่ย EOS DAG เนี่ยที่มันจะแจก AirDrop เนี่ยแล้วทำให้เขาขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆเนาะแล้วก็ไอ้พวกนั้นก็เหมือนกับไปเป็นตัวสำรองถามว่ามันหายไปจากระบบไหมมันก็ไม่หายนะแต่มันเป็นตัวสำรองคนที่ไปเกาะที่พวกนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ตัวปันผลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือตอนนี้ที่ผมเข้าใจหลักการคร่าวๆนะเพราะว่าไอ้ตัว white paper มันเพิ่งออกมาแล้วก็บางอย่างเนี่ยก็ยังไม่เคลียร์นะครับกระบวนการในการคัดเลือกตัวบล็อกโปรดิวเซอร์เองก็ยังไม่เคลียร์แต่ requirement อะไรมันออกมาแล้วนะใครมี requirement ครบเนาะอย่างเช่นมีต้องมี account ในสตรีมอย่างเงี้ยมันก็จะให้คะแนนมาเป็นกี่คะแนนอ่ะ5 6คะแนนอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆให้เห็นภาพว่าเฮ้ยเราควรจะไป delegate staking กับตัวบล็อกโปรดิวเซอร์เจ้าไหนถึงจะดีประมาณนี้เนาะพอเห็นภาพนะทีนี้ที่มาที่ไปของที่ราคาขึ้นเนี่ยส่วนนึงเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆก็มาบอกแล้วล่ะแล้วก็สยามบล็อกเชนเนี่ยก็มาบอกนะว่าตัวนี่แหละอีตัว EOS DAG เนี่ยแหละจะเป็นคนแจกซึ่งเออเนี่ยเขาทำตัวเป็น BP Candidate ด้วยไอตัวเนี้ยมันจะได้ราคาอะไรยังไงเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้อ่ะนะแต่ว่าในแง่ของการตลาดเนี่ยมันได้ไปเรียบร้อยแล้วนึกออกไหมใครที่มี EOS Holder ใครที่เหมือนว่ามีเหรียญ EOS เนี่ยก็รู้จักEOS DAG แล้วรู้จัก EOS DAG แล้วจะเป็นยังไงฮัลโหลเพื่อนๆยังอยู่ไหมเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงหลุดหรือเปล่าขอเสียงหน่อยทำไมมันขึ้นเป็น preview อ้าวทำไมมันขึ้น preview แป๊บหนึ่งนะอ้าว YouTube เดี้ยงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอ๊ะทำไม Facebook มันมันแปลกๆมันขึ้น Preview อ่ะเดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยมาแล้วยังอยู่ไหมเมื่อกี้มันขึ้นเป็น preview มันไม่ขึ้นเป็น live อ่ะมันมาแล้วมั้งโอเคคุณชัดพงศ์ลองดูนะครับได้ไหมคุณวสินบอกปกติดีคุณวิทยพงศ์บอกไม่หลุดนะครับโอเคอยู่นะคุณจรัญเนเต้ได้ยินปกติแต่เมื่อกี้เหมือนแปลกๆเนาะโอเคได้ยินครับงั้นต่อเนาะเมื่อกี้ผมถึงไหนแล้วเนี่ย
EOS DAC ผมจะเล่าต่อว่าไอ้ตัว EOS DAC เนี่ยแหละมันเป็นตัวที่น่าจะมีผลค่อนข้างเยอะพอสมควรในการที่มันทำให้ราคาของตัว EOS เนี่ยมันขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมหาตัว Coin EX ก่อนนี่คือเมื่อวานเนี่ยผมได้ข่าวจากไอ้ Coin EX นี่แหละผมรีจิสเตอร์มันเป็น exchange หนึ่งซึ่งผมไม่ใส่ใจเพราะว่าอะไรป่ะไอ้ Coin EX เนี่ยมันเป็น exchange ที่พูดง่ายคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันคือทีมของ Bitcoin Cash แล้วก็มันก็มีความสัมพันธ์อันดีกับ Bitmain นั่นแหละผมก็เลยไม่ค่อยจะไปอยากจะไปสนใจอะไรมันสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ประกาศมาเนี่ยมันบอกว่า EOS DAC เนี่ยมันจะ snapshot วันที่15เนี้ยแล้วเราจะได้เรโช1ต่อ1นะครับแล้วเขาบอกว่าแต่ว่าตัว EOS เนี่ยจะต้องมีมากกว่า100นะครับแล้วก็wallet in late April or early May Coin EX user คือ Coin EX เนี่ยเขาจะ snapshot แล้วก็จ่ายให้ที่อันนี้เขาแจ้งมาไงผมก็เหรอ EOS มันจะมีการแจกเหรียญนี้เหรอผมก็รู้ข่าวแล้วล่ะแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากMyT เว้ยราคาขึ้นเพราะไอ้ตัวนี้ด้วยอ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ผมบอกคือราคาที่มันขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งนะผมว่ามันเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วไอ้ตัว EOS เวอร์ชั่น 3.0 เนี่ยมันเริ่มทำให้เห็นแล้วว่าไอ้ตัวบล็อกเชนของตัว EOS มันเริ่มมาแล้วทีนี้มีคนมีน้องคนนึงถามผมว่าพี่ตัว EOS มันไม่มีบล็อกเชนของตัวเองเหรอมันไปวิ่งอยู่บนEthereum เหรอซึ่งผมตอนนั้นเนี่ยผมก็บอกน้องเข้าไปว่าเท่าที่ผมเข้าใจอ่ะนะซึ่งตอนนี้ค่อนข้างชัดแล้วล่ะว่าตัว EOS เนี่ยมันไปพึ่งตัวบล็อกเชนของ Ethereum เนี่ยเพื่อที่จะจัดการในเฟสของ ICO เนาะเพราะอย่างที่ผมเคยทำวิดีโอที่เป็น EOS Token Distribution น่ะซึ่งมันเป็นการทำ ICO ที่ยาวนานมากประมาณปีหนึ่งนึกออกไหมประมาณปีหนึ่งอ่ะซึ่งไอ้ปีหนึ่งเนี่ยของมันเนี่ยมันจะปล่อยออกมาวันละประมาณ2 ล้านเหรียญ นึกออกปะเดี๋ยวผมให้ดูตัวที่เป็น EOS Token Distribution นะใครที่อีกแล้ว EOS Token Distribution อันนี้ตอนที่86นะเดี๋ยวผมก๊อปไปลองไปดูอันนี้แล้วจะรู้ว่าไอ้ตัวที่ผมพยายามให้เพื่อนๆเข้าใจเนี่ยมันคือไอ้เจ้า EOS เนี่ยมันอาศัย Ethereum แค่ช่วงของการทำ ICO เท่านั้นซึ่งเขาคาดหวังว่า Mainnet เนี่ยมันจะ launch ตอนหลังจากจบ ICO เนี่ยผมขอดูตัว Token Distribution ก่อนนะผมจำไม่ได้มันมีอีกอันนึงถ้าจะดู EOS Countdownอีก51วันก็ประมาณนี้อีก51วันเนาะมันเคาดาวนี่ไงจูน3ใช่ไหมจูน3โทเค็น snapshot หลังจากโทเค็น snapshot เสร็จปุ๊บเวลาตัว mainnet ของ EOS launch เนี่ยเขาก็จะมีการทำเหมือนกับ transferลักษณะ1ต่อ1ใครมีโทเค็นบน EOS เท่าไหร่ก็เทียบเท่ากับโทเค็นบน EOS ก็คือมันต้องเคลมกันแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในระบบบล็อกเชนของ EOS แล้วถึงตอนนั้นน่ะนะประมาณนั้นโอเคเหนื่อยขอดื่มน้ำนิดนึงแล้วกัน
โอ้สนุกมากวันนี้สนุกเรื่องอะไรสนุกเรื่องราคาโอเคสำหรับ iOS มีใครมีคำถามเลยไหมครับผมไม่งั้นผมจะไปต่อแล้วนะเดี๋ยวดูในหัวข้อที่วันนี้หัวข้อผมพูดไปหมดยังคุยกันเรื่องราคาใช่ไหมบอกโปรดิวเซอร์บิตเมนก็ดันมาร่วมด้วยแล้วก็ Service Attack จริงๆมันเดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนนะมันไม่ได้โจมตี POS หรอกมันเป็นลักษณะของการคือเวลาที่มันมีโหนดแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะของการ reputation มันเรียกอะไร reputation ใช่ไหมคือการเป็นที่ยอมรับอ่ะไอ้ทีนี้การเป็นที่ยอมรับเนี่ยถ้าเกิดมันสามารถควบคุมไอ้โหนดได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะบังคับไปไหนก็ได้ซ้ายขวาก็ได้อะไรประมาณนี้ทำให้เน็ตเวิร์กเนี่ยไม่มีเสถียรมันก็คล้ายๆกับเซ็นทรัลไลซ์อ่ะแหละนึกออกใช่ไหมคุณจักรกิจเพิ่งมานะไปดูย้อนหลังนะคุณอิทธิกรด้วยไปดูย้อนหลังเนาะเดี๋ยวไปดูเรื่องไซเบอร์มายก่อนละกันก่อนมาคุยอีกทีนึงเรื่องของตัวคำถามเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็คำถามกินละกันเดี๋ยวผมขอไปไซเบอร์มายแล้วกันนะผมไปอ่านมาละไปอ่านคร่าวๆมาละตัวไซเบอร์มายพอเข้าใจคอนเซ็ปต์มาละไซเบอร์มายเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเลยคือไม่ต่างจากสมาร์ทไอ้ไม่ต่างจากแพลตฟอร์มใดๆที่เรารู้จักกันเลยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่ไม่เคยตามผมนะตัวผมอธิบายเพื่อนๆอย่างนี้แล้วกันในพอร์ตที่ผมเก็บเนี่ยผมเนี่ยจะถือเหรียญหลักๆเนี่ยแบ่งออกเป็นแค่2ประเภทหลักๆแค่นั้นเองเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วในแง่ของ Asset Class เนี่ยผมเคยอธิบายเพื่อนๆที่ตามมาหลายรอบแล้วล่ะว่าเวลาที่เราจะบริหารจัดการทรัพย์สินเนี่ยเราควรจะเข้าใจคุณลักษณะของทรัพย์สินของเราเนาะคุณสมบัติของทองกับเงินหรือหุ้นหรือที่ดินหรือคอนโดเนี่ยทั้งหมดต่างเป็น Asset ทั้งหมดแต่คุณสมบัติของ Assetก็มีความดีไม่ดีแตกต่างกันไปบางอย่างเนี่ยขึ้นตลอดแต่กว่าจะขายได้ยากมากอย่างเช่นที่ดินอย่างเงี้ยทองเนี่ยก็ขึ้นตลอดเหมือนกันแต่ว่าเอาก็มีจังหวะลงจังหวะขึ้นเนาะแต่เก็บยาวๆมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นแหละแล้วก็เอาเวลาเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยก็ได้เกือบเหมือนเงินสดเนาะเอาไปร้านทองไปขายก็ได้เลยนะแต่เงินสดดีที่สุดถูกไหมเวลาไปตู้ ATM กดปุ๊บได้เลยอะไรประมาณนี้ทีนี้คุณสมบัติของพวกนี้มันมีเรื่องของสภาพคล่องภาษาอังกฤษเรียก liquidity สภาพคล่องของเงินเนี่ยเราบอกได้อย่างหนึ่งว่ามันจะเป็นตัวที่เราจะบริหารจัดการทรัพย์สินได้ว่าเวลาที่เรามีทรัพย์สินในแต่ละประเภทเนี่ยถ้าอันไหนที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงกับเงินสดเราก็จะได้จัดการได้ว่าอ๋ออันนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์เก็บเงินสดไว้กี่เปอร์เซ็นต์ไอตัวที่เป็นขายยากๆหรือไม่คิดจะขายเพื่อกำไรที่เยอะกว่าเราก็ได้จัดไปอยู่ในเลเวลอีกแบบหนึ่งทีนี้ตัวของ Cybermind เนี่ยมันอยู่ในประเภทที่ผมเรียกว่ามันคือแพลตฟอร์มประเภทหนึ่งซึ่งแพลตฟอร์มประเภทหนึ่งของตัวในโลกของคริปโตเนี่ยผมมองมันเปรียบเสมือนกับให้เพื่อนๆเห็นภาพมันเหมือนกับห้างสรรพสินค้าอันนี้แบบเปรียบง่ายๆนะมันอาจจะไม่ได้ตรงกัน 100% แต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบบิตคอยมันจะเหมือนกับทองใช่ไหมที่แบบเราอยากได้เงินก็เอาทองไปขายก็ได้เป็นเงินกลับมามีคนซื้อเยอะแยะแต่ภาพคล่องค่อนข้างดีถ้าเราเปรียบเทียบตัวแพลตฟอร์มเหมือนกับห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราเห็น Ethereum เนี่ยเป็นห้างนึงที่มันสร้างมาก่อนแล้วมันมีคนที่ดำเนินธุรกิจมาเช่าล็อกในห้างนั้นๆน่ะและตอนเนี้ยธุรกิจนี้ดันไปได้ดีซะด้วยมีคนเข้ามาใช้งานในห้างเนี่ยเยอะแยะเลยคริปโตคิตตี้ก็มาเช่าล็อกเปิดอาจจะเช่าทั้งฟอร์เลยมันทำให้คนที่เข้ามาในห้างเนี่ยเยอะขึ้น
แล้วปัจจุบันเนี่ยเกิดปัญหาที่เวลาคนจะเข้ามาในห้างเนี่ยรถมันติดขึ้นห้างไม่ได้ต้องรอนานทีนี้ในโลกของคริปโตเนี่ยเขาเห็นแล้วเฮ้ยแนวโน้มของอีเธอเรียมมันดีเว้ยเราทำเรียนแบบมากดีกว่ามันก็เลยมีคนสร้างห้างใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามีการบริหารจัดการการขับรถเข้ามาในห้างที่ดีกว่ามีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในความสะดวกสบายในห้างเยอะกว่าอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาที่คนเขาทำเรื่องของตัวห้างเนี่ยเขาก็จะเอาข้อเสียของอีเธอเรียมเนี่ยมาเป็นจุดขายนึกออกไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ scalability transaction per sec ว่าฉันทำได้เร็วกว่าผู้อ่านก็เหมือนกับเวลาเราจะเข้าห้างเนี่ยโอ้มีที่จอดรถเยอะมีบริการไม่รถติดตรงหน้าห้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นมีลิฟต์สะดวกสบายมีเครื่องไม้เครื่องมือใครจะมาขายเนี่ยมีเครื่องPOS ให้เลยไม่ต้องเตรียม POS มาเองมีระบบจัดการคนที่มาเดินห้างเนี่ยคุณไม่ต้องมาทำเรื่องของระบบ Membership เองเดี๋ยวทางห้างเราจัดการทำให้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เขาแย่งชิงการตลาดจากทาง Ethereum มาพูดง่ายตลาดของ Ethereum มันใหญ่มันเหมือนกับในมหาสมุทรอ่ะคุณมีอวนมีแหคุณก็มีโอกาสที่จะไปหาปลาในนั้นได้ตลาดของอีเธอเรียมมันใหญ่จนอีเธอเรียมมันไม่สามารถที่จะ deploy application ทุกอย่างมันลงไปในนั้นได้ทีนี้ตัวห้างสรรพสินค้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายแบบผมจะบอกว่า Cybermile เนี่ยเป็นห้างประเภทหนึ่งที่เจาะกลุ่มเฉพาะลูกค้าเฉพาะรายถ้าผมเปรียบเทียบคือห้างไซเบอร์ไมล์เนี่ยเขาขายสินค้าสำหรับสตรีแบบและเฉพาะเจาะจงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยถ้าจะซื้อของประเภทนี้ให้มาที่ห้างนี้แล้วก็ชูจุดเด่นของมันว่าของฉันมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หลักการง่ายๆเลยเขาเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มลูกค้าโฟกัสไปที่กลุ่มลูกค้าซึ่งผมว่าส่วนตัวเนี่ยที่ผมบอกว่าเอ้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขามีของเลยคือไอ้ Cybermind เนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำงานอยู่กับ Alibaba เดี๋ยวผมให้ดูทีมแต่คนเนี้ยทำงานอยู่กับ Alibaba มาก่อนซึ่งผมดูประวัติแล้วเฮ้ยมันตลกว่ะเขาเป็น PhD นะคือขั้นสูงกับด็อกเตอร์ขึ้นไปอีกอ่ะเนี่ย PhD degree อ่ะแล้วเรื่องอะไรรู้ไหม particle physics มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเขาเคยอยู่เซิร์นมาก่อนถ้าเพื่อนๆใครเคยฟังข่าวไอ้เซิร์นที่มันยิงอนุภาคที่มันอยู่ใต้ดินอ่ะที่อนุภาคที่มันเล็กกว่าอะไรที่มันเล็กมากๆเลยที่เป็นผมจำไม่ได้แล้วมันเรียกว่าอะไรนะแต่เขาเจออนุภาคที่เล็กมากๆเนี่ยเรียกว่าอะไรนะควาร์กหรืออะไรที่มันเล็กโดยการที่จับเอาคลื่นของแสงจากวิ่งจากอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเขาอยู่ที่นั่นมาก่อนแล้วเขาก็ไปเป็น GM ให้อาลีบาบาเนี่ยไอเต๋าเบาเนี่ยโมบายแพลตฟอร์มเนี่ยทำให้เขาได้ประสบการณ์จากอาลีบาบามาแล้วเขามาตั้ง Five Miles เนี่ยตอนปี2014คือเขาก็มีประสบการณ์ทีนี้ไอ้จุดเด่นของไอ้ลูคัสเนี่ยมันคืออะไรจุดเด่นของเขาคืออย่างนี้เขาบอกว่าเขาจะทำ C2C คือปกติแล้วเนี่ยในโลกของรีเทลเนี่ยมันก็จะมี B2B ก็คือ Business to Business B2C Business to Consumerแต่เขาคิดโมเดล C2C คือ consumer to consumer ไอ้ consumer to consumer เนี่ยความหมายของมันคือคนทั่วๆไปอย่างเราๆนี่แหละคนทั่วๆไปอย่างเราๆ อ่ะสามารถที่จะเขาเรียกเหมือนกับตั้งแผงขายอ่ะแต่ว่าปัญหามันคือเขาเองเขาก็ยังเป็นตัวกลางเขาก็ยังต้องคิดค่าธรรมเนียมอยู่ดีใช่ไหม
ทีนี้ไอ้คอนเซปต์ของ Cybermind เนี่ยหลักการมันคือพอเขาเอาบล็อกเชนมาเป็นตัวที่ดำเนินธุรกรรมเอาสมาร์ทคอนแทรคมาเป็นตัวที่ช่วยดำเนินการทำงานหรือโปรเซสบางอย่างมันจะตัดคอสที่เป็นเรียกโอเปอเรชั่นคอสเนี่ยผมถึงได้บอกว่าคนที่ทำงานรูทีนนะเตรียมถูกเขาเรียกเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้าไปแทนที่ได้เลยเนาะไอคนที่เป็นคนที่เป็นการ verify ในระบบอย่างเงี้ยการที่เป็นคน verify เขาสามารถเขียนโปรแกรมเป็นลักษณะของ smart contract แล้วเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะทำตัวเองเป็นwitness เป็นพยานในการซื้อขายระหว่าง consumer กับ consumer หรือเป็นตัวกลางที่เป็นเขาเรียกอะไรนะที่เขารับฝากเงินน่ะเป็น escrow สมมุติ A กับ B ขายของกันเขาเป็น escrow ทุกคนในธุรกรรมที่ตกลงจะซื้อขายกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างต้องโอนเงินมาให้ escrow คือคนกลางก็ต่อเมื่อธุรกรรมมันจบแล้วเนี่ยก็ค่อยคืนเงินไปในแต่ละฝ่ายหรือโอนเงินที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องได้ไปเนาะโดยที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันถ้าเกิดกรณีพิพาทนะทั้งสองฝ่ายก็จะต้องมาคือจะมีคนกลางเนี่ยมาตรวจสอบธุรกรรมในบล็อกเชนแล้วก็ตกลงกันเหมือนเป็นศาลเลยแล้วก็ไกล่เกลี่ยกันค่าธรรมเนียมเนี่ยคนที่แพ้จะต้องจ่ายให้กับเหมือนศาลอ่ะเขาใช้คำว่าอะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่หลักๆเนี่ยมันคือการเอาบล็อกเชนมาช่วยในเรื่องของคอมเมอร์สนะแล้วเขาก็จะมีโมดูลหรือ API ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคืออย่างที่บอกอ่ะ membershipใครจะทำเขา provide ให้เลยไม่ต้องทำเขามีเรื่องของการ identify คนใช้ในระบบให้เขาสมมุติต้องใช้ POS หรือ POS เขาก็มีให้อะไรเงี้ยเรื่อง integration กับ payment เขาจัดการให้เนาะเราไปดูในรายละเอียดของ white paper ถ้าใครสนใจซึ่งโดยคอนเซปต์เนี่ยผมคิดว่าไอตัวเนี้ยเขาเอาประสบการณ์ที่มันมีเขามีของเนี่ยมันพอจะจับต้องได้แหละเนาะก็ดูแนวโน้มของเหรียญเนี้ยผมคิดว่ามันก็น่าสนใจนะแล้วก็โอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็มีทีนี้ในทีมเขาที่เป็นทีมที่ทำบล็อกเชนเนี่ยคือผมมันไม่รู้จักอ่ะผมไม่ค่อยรู้จักหรอกแล้วเพื่อนลองไปดูแล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาคำว่าบล็อกเชนมีชื่อเนี้ยทิโมธีเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้เลยว่าเขาเก่งจริงขนาดไหนอะแต่เขาก็มีคนที่อยู่ในทีมของบล็อกเชนที่มีประสบการณ์ด้านบล็อกเชนเข้ามาร่วมอยู่ในทีมแต่เก่งขนาดไหนไม่รู้นะแต่คงไม่มีใครเก่งสู้ไอแดนคนที่ทำเหรียญ US ได้หรอกอันนั้นมันจีเนียสเกินผมอ่านประวัติแล้วโอ้โหเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังโคตรเทพเลยที่มันทำไอตัว Steam กับไอตัว BitShare ตัว Transaction Per Sec ของ US เนี่ยเท่าที่ผมดูมันเทพสุดๆแล้วไอ Cardano ก็ยังสู้ไม่ได้นะแต่อันนี้มันคือในเชิงทฤษฎีอ่ะมันต้องมาไล่ดูกันเนาะก็หลักๆของตัว white paper ที่ผมอ่านมันก็ประมาณนี้นะทีนี้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยเท่าที่ผมไล่ดูเนี่ยมันมาทางนี้หมดแล้วใช้ตัว proof delegate proof of stake หมดละเหรียญที่เป็นแพลตฟอร์มสมัยใหม่ที่เขาเรียกว่าอะไรเขาหนีไอตัว proof of work มาหมดแล้วเพราะว่ามันใช้กำลังค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็การควบคุม proof of work เนี่ยมันง่ายกว่าคือใครมีเงินซื้อเครื่องขุดมาเนี่ยก็สามารถคุมกำลังได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตัวเนี่ยเขาพูดถึงตัวปัญหาที่เจออยู่ตรงเนี้ยเนาะเขาก็เอาข้อดีข้อเสียของตัว Bitcoin กับบล็อกเชนมาเนี่ยแหละแล้วก็เขาใช้นี่
เขาใช้เหมือนกันเนี่ยแค่ proof of stake เอาเนี่ยไอตัว Casper เนี่ย Casper ของ Ethereum เนี่ยก็ใช้ไอ Byzantine Fault Tolerance เหมือนกันเนาะเนี่ยคอนเซ็ปต์สมัยใหม่มันจะเป็นอย่างเงี้ย Sharding เห็นไหม Sharding ของ Cardano มันก็เป็น Sharding เหมือนกันเนี่ยมัน Off-Chain Computation เนี่ยก็ไปทำนอก Chain เสร็จแล้วก็กลับเข้ามาเหมือน Plasmaแล้วก็ทำเป็นสมาร์ทคอนแทรคคือผมดูแล้วไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างกันทีนี้ตัวที่มันบอกเนี่ยคือพูดง่ายคือพวกนี้มันก็เอาข้อเสียของEthereum นั่นแหละมาแก้ไขเพราะพวกนี้โค้ดอ่ะมันเป็น open source อยู่แล้วแล้วก็คอนเซปต์ของแต่ละที่เนี่ยมันก็ไปดึงเอาข้อดีของคนโน้นคนนี้มารวมกันได้หมดแหละประเด็นพวกนี้จะเกิดหรือไม่เกิดคือ1นะ1นะคนบริหารจัดการโปรเจกต์มีประสิทธิภาพหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่ได้เงินไปอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะบริหารจัดการโปรเจกต์ได้หมดมันเหมือนคนรับเหมาก่อสร้างอ่ะคือถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ในการสร้างนะแต่คุณมีอิมเมจินว่าคุณอยากจะได้นั่นได้นี่นะคุณคิดได้หมดอ่ะแต่สร้างจริงๆเนี่ยมันจะเจอปัญหาหน้างานการที่คุณมีประสบการณ์ในการสร้างเนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาในหน้างานเพื่อให้โปรเจกต์เนี่ยมันลุล่วงไปได้เพราะนั้นเวลาที่เราดูโปรเจกต์เนี่ยมันจึงต้องดูทีมเป็นสำคัญไงว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์หรือเปล่าแล้วเขามีประสบการณ์คือในเชิงเทคนิคเรื่องหนึ่งนะแต่ประสบการณ์ในการบริหารจัดการให้โปรเจกต์มันลุล่วงเนี่ยถ้าเขาเคยทำเนี่ยมันก็จะอุ่นใจอ่ะคนที่จะลงทุนก็อุ่นใจถูกไหมหลักๆผมให้ประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาตอบคำถามเพื่อนๆ นะใครมีอะไรสงสัยตัวไซเบอร์มายก็ทิ้งคำถามไว้อีกทีนึงละกันเอ๊ะเดี๋ยวนะผมขอดูจริงๆอยากดูไทม์ไลน์มันจำไม่ได้ในไทม์ไลน์มันเสร็จอะไรยังไงเมื่อไหร่เมื่อวานผมเห็นไทม์ไลน์มันนะคือถ้ามันนานมากเนี่ยผมอยากให้รอช่วงที่มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างไงแต่ข้อเสียของการรอเนี่ยคือมันอาจจะทำให้เราได้ราคาที่สูงอ้อแต่นิดนึงถ้าใครเนี่ยใครที่คิดว่าตัวเหรียญนี่ดีเนี่ยผมอยากให้ดูตัวนี้เป็นตัวอย่างผมเจอมาหลายที่แล้วบางทีบางครั้งเหรียญดีๆเนี่ยแต่มันไม่อยู่ในสายตาของคนเก็งกำไรอ่ะเพราะมันอาจจะไม่มีข่าวหรือไม่มีอะไรเนี่ยราคามันได้ซื้อใกล้เคียงกับหรือถูกกว่าตอน ICO เห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันเหมือนตอนแรกๆเนี่ยราคามันจะมาเท่านี้เนี่ยถ้าซื้อตอนนี้ต่ำกว่าราคา ICO อีกเพราะนั้นใครที่ซื้อ ICO ไม่ทันน่ะเหรียญดีๆอ่ะมาหาใหม่ก็ได้เนี่ยถ้าเราคิดว่าเหรียญนี้ดีนะมาซื้อตอนนี้ถือว่าถูกกว่าตอน ICO ครึ่งๆเลยเนาะก็ตามดูแล้วกันผมคิดว่าโอกาสมันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปอ่ะบางทีบางครั้งเนี่ยเหรียญที่ปั่นไม่ขึ้นน่ะเพราะว่าการตลาดไม่ดีหรือมันไม่มีคนที่มาปั๊มอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วกันตัวเหรียญนี้จริงๆผมอยากดูจะได้คอมเมนต์ว่าถ้าเป็นผมจะลงหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเทสเน็ตมีแล้วด้วยแล้วมัน backward compatible กับ Ethereum อีกต่างหากแปลว่าอะไรรู้ป่ะคนที่เขียนแอปพลิเคชันบน Ethereum สามารถเอามารันได้บน CyberMind เลยอันนี้แหละคือการช่วงชิงแปลว่าคนที่พัฒนาไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงน่าจะอยู่ในนี้เอามาดีพลอยบน CyberMind ได้เลยอ่ะ Milestone หน้า27ดู Milestone นะแล้วเขามีของด้วยไงเขาจะ convert ตัวป
เอาคอนเวิร์ตลูกค้าฐานลูกค้าที่อยู่ใน5 mile ใส่ขึ้นมาเลยแล้วก็ 8% annual increase เนี่ยมันจะเริ่มในปีที่10เพราะฉะนั้นคนที่ถือเหรียญเนี่ยก็จะได้ปันผลดูที่มันเอาสตอรี่เห็นไหม5 mile establishลากออกมาตั้งแต่ปี2014อ่ะก็คือง่ายๆมันจะแปลง5 mile เป็น cyber mile เนี่ยเริ่มโฟกัสตอนปี2000ตอนออกัส2017 December 2018 cyber mile foundation to launch V1 of cyber mile สิ้นปีนี้เห็นเวอร์ชั่น1ก็ถือว่าไม่ช้าก็ถือว่าไม่ช้านะแต่ดีเทลมายสเตนน้อยมากน้อย Cyber Mile module to be available for use on other platform to facilitate further adoption ถือว่าโปรเจกต์นี้ภายในปีด้วยซ้ำอ่ะถ้าใครชอบนะเป็นผมซื้อละเพราะว่าราคา1ราคามี margin of safety เกือบ 50% ตรงเนี้ยแล้วราคาไม่แพงมี potential สูงที่จะสำเร็จถ้าใครอยากเสี่ยงนะราคาไม่แพงมากเนี่ยผมว่าไปวัดเอาตอนปีหน้าตอน Q1 จริงๆแล้วตอน Q4 เนี่ยพอจะเห็นรูปเห็นร่างแล้วถ้าเขาไม่ทำตามที่เขาบอกให้ออกตอนช่วงเนี้ย Q4 ให้ออกถ้าเล่นอันเนี้ยต้องตามนะต้องตามทวีตต้องตามอะไรพวกเนี้ยแต่ผมไม่ได้ลงนะแต่ถ้าจะลงแล้วผมมีกระสุนเพียงพอเนี่ยผมคิดว่าผมก็ติดไม้ติดมือมันก็โอเคแต่ผมเก็บกระสุนไว้เรียยิงเป้าจริงนะกระสุนมีจำกัดต้องเก็บไว้ยิงเป้าจริงเป้าหลอกผมไม่เอาโอเคอ่ะจบแล้วผมความเป็นไปได้ของโปรเจกต์ผมว่ามีผมว่าพอจะเป็นเพราะเขามี product และเขาต้องการชุบตัวเป็นอีกรูปแบบนึงผมว่าเขาเอาถ้าเป็นผมเป็น CEO ผมตั้งใจทำโอเคอ่ะถ้างั้นมาตอบคำถามเพื่อนๆหน่อยพีทบอกว่า ADA เสริมหน่อยได้ไหมพี่บิดเห็นว่าสิ้นเดือนนี้จะมีอีเวนต์เทสเน็ตสิ้นเดือนนี้จะมีอีเวนต์เทสเน็ตที่พี่เคยบอกเพื่อนๆแล้วกันว่าพี่ได้รีจิสเตอร์ไปแล้วนะมันมีข่าวของตาชาวชาวใช่ไหมทำไมเวลามันน้อยจังมันจะครึ่งแล้วเนี่ยชาว iosk ตอนที่พี่บอกพี่รีจิสเตอร์ไปแล้วแป๊บนึงนะตรงไหนวะจริงๆต้องไปดูรถแมปอเจนดาแล้วก็มันซัพพอร์ตดีนุกแล้วหาไม่เจออ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้อ๋อนี่เจอแล้วนี่ไงเขาบอกว่าวันที่5นะวันที่5เนี่ย we have starting early registration for people who are interested to operating stake pool เนาะ this is for those who want to beta test on the testnet once available เห็นไหมแปลว่าใกล้แล้วแต่เมื่อไหร่เขายังไม่บอกนะแต่เขาให้ register แล้วสิ้นเดือนนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะว่าเขาให้พี่รีจิสเตอร์แล้วแต่เขายังไม่ได้บอกรายละเอียดว่าช่ว
่วงไหนนะเดี๋ยวพี่ขอดูนิดหนึ่งสิว่าเขาตอบมาหรือยัง IOSK ยังไม่ตอบเลยยังไม่ตอบยังไม่ตอบยังไม่ official นะว่ามันจะเมื่อไหร่แต่ทั้งหมดเนี่ยเขาน่าจะประมาณการเอาอะเดี๋ยวดู Cardinal Roadmap กันนะคือถ้าในเทอมของนักลงทุนเนี่ยเห็นเขาขยับอย่างเงี้ยเราก็สบายใจแล้วถูกไหมว่าเออมันก็เป็นไปตามแผนที่มันวางเอาไว้เชลลี่โค้ดเนมเนี่ยเชลลี่เนี่ยตัวนี้แหละตัวนี้แหละเชลลี่เนี่ยเชลเล่เดี๋ยวอ่านว่าเชลเล่ใช่ไหมไอเชลเล่นี่แหละที่จะทำให้ตัวดิลิเกตสเต็กกิ้งเนี่ยมันทำงานได้นะซึ่งเขาคาดหวังว่ามันจะเสร็จประมาณเนี่ย Q throughout เนี่ย Q2 and Q3 of 2018ถึงได้บอกว่าตัว Cardano ราคามันเนี่ยน่าจะไป to the moon เนี่ยใกล้ๆ Q4 นั่นแหละประมาณนั้นเพราะไอ้ตัวเนี้ยพอเวลาที่มันเริ่มสเต็กได้เนี่ยมันจะเริ่มแล้วมันจะเริ่มราคามันจะเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่ามันเหมือนมันได้ปันผลไงแล้วก็ส่วนตัวที่เป็น testnet มันยังพี่ยังไม่เจอตัวเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะยังไม่เจอที่บอกเลยคือเรื่องคือไม่ได้หาด้วยเพราะว่ารีจิสเตอร์ไปแล้วเลยไม่ได้สนใจคือจริงๆปัจจุบันเนี่ยเทสเน็ตมันมีอยู่แต่ตอนนี้เทสเน็ตมันอยู่ภายใต้IOHK เท่านั้นไงมันยังไม่ได้เปิดเทสเน็ตเป็น Public ยังไม่มีบอกนะยังหาข้อมูลไม่เจอก็ประมาณนี้เนาะยังหาอะไรยืนยันไม่ได้แต่เอาเป็นว่าจะเย็นๆไม่น่านานนะน้องพีทคุณเมสินบอกใช่ครับอนุภาคควาร์กโอเคข้อมูลจาก WTC คืออะไร What the coin เหรออ๋อพี่ยังไม่เห็นน่ะพี่ยังไม่เห็นแล้วก็พี่รู้แต่คร่าวๆอ่ะตาม testnet ไอ้ตามที่มัน official มานะเดี๋ยวพี่คิดว่าถ้าเขามีอะไรแน่นอนเขาน่าจะเมลมาหาพี่เพราะว่าพี่รีจิสเตอร์อยากจะทำพูลสำหรับให้เพื่อนๆมาเกาะสเต็กคุณอภิชาติสวัสดีครับไม่ไปเที่ยวเหรอเหมือนไปเที่ยวกุยบุรีป่ะพี่บอกว่า The Coin นะช่วงนี้แพลตฟอร์มแข่งกันน่ากลัวดิที่ถ้าใครได้ดูพี่ตอนมันมีตอนหนึ่งนะตอนไหนวะที่พี่พูดถึงเรื่องที่คอยแมนอะหนีป่าวะที่คอยแมนเขาเอามาพูดอะตอนไหนก็ไม่รู้อะมันจะมีตอนหนึ่งที่พี่อ่านความเห็นของคอยแมนกับพี่ตรงกันคือเขามองว่าตัวที่เป็นอนาคตเนี่ยตอนนี้มันคือแพลตฟอร์มจะแข่งกันเยอะมากและเขามองไปถึง DEX ด้วย Decentralized Exchange แล้วพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่า Decentralized Exchange จะตัดตัวกลางเลยไม่รู้อยู่ไหนอ่ะดูกันนะอ่ะมันน่าจะเป็นตอบคำถามอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยตอบคำถามแหละแต่ว่าไม่รู้ตอนไหนจำไม่ได้แล้วอ่ะเพื่อนๆขออภัยใครจำได้บอกหน่อยแล้วกันเนาะโอเค
เสร็จตามเวลาเลย10 โมงครึ่งเอ้ยเขาเรียกอะไร4 ทุ่มครึ่งเออใครมีคำถามอะไรทิ้งไว้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาตอบคำถามขมวดอ้อนิดนึงวันนี้มีน้องคนนึงเออเขาละเขาปกติผมไม่ค่อยได้ใช้ Twitter ผมใช้ Twitter เวลาที่จะพับบิดตัว YouTube เขาถามผมเรื่องนี้ Bit to Rich เออผมก็ไม่รู้จะบอกเขายังไงเขาถามว่าบิตทูริสเนี่ยมีจริงไหมไปลงทุนแล้วรอนานมากรอกระดานเทรดเปิดแล้วโดนเรื่อยๆไม่รู้จริงหรือหลอกตอนแรกก็พยายามเชื่อเขามีการประชุมตอนนี้โดนเลื่อนทุกครั้งก็เลื่อนให้รอกำหนดแบบนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วผมก็เลยบอกว่าคือบิตทูริสเนี่ยโดยเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยพื้นฐานทางเทคโนโลยีเนี่ยไม่มีอยู่ไม่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีอยู่เลยนะครับแล้วก็ลักษณะของการโปรโมทมันเหมือนแชร์ลูกโซ่มากกว่าแล้วเขาก็เลยถามว่าที่ว่าขายบิตได้แล้วรอกระดานเทรดเปิดมีอยู่จริงไหมผมก็เลยบอกว่าเท่าที่ผมเคยเห็นผมไม่เคยเห็นหลักฐานที่เขากล่าวอ้างมาเลยเนาะก็ผมก็ถ้าถามแบบนี้ผมก็ต้องตอบตามกรอบที่ถามนะเออก็สรุปอย่าไปยุ่งเลยครับ Bit to Rich เนี่ยผมว่ามันลำบากน้องภูมิจิตบอกว่าจังหวะเนี้ยรอตัวที่ไม่ใช่แพลตฟอร์มแล้วมีคนเห็นเหมือนกันผมเริ่มว่าไม่ใช่แล้วเออเราจะแทงสวนก็แทงสวนแต่คนที่เขาเห็นนะเขาเห็นมาตั้งนานแล้วเออมัวแต่ดูกระเกตมาช้าเลยอ่ะไม่เป็นไรนะคุณไก่ตองไก่โต้งเหรอเออคุณไก่โต้งดูย้อนหลังเนาะดูย้อนหลังก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะคือจริงๆพี่ก็พูดตามทัศนะตามความเห็นส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อขึ้นอยู่กับกระบวนการคิดและวิธีคิดของเราเนาะเพราะเวลาน้องรวยพี่ก็ไม่ได้รวยด้วยกับน้องอ่ะพี่รวยพี่ก็ไม่แบ่งน้องอยู่ดีอ่ะพี่จนพี่ก็ไม่ได้ไปขอตังค์เราอยู่ดีเพราะฉะนั้นตัวใครตัวมันเนาะแต่เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีแค่ว่าเรามีข้อมูลอะไรเราก็มาแชร์ร่วมกันแค่นั้นแหละโหแกรมนี่พี่ไม่กล้าเลยอ่ะเพราะว่าแกรมนี่โปรเจกต์อภิมหาอลังการดาวล้านดวงเลยทำเป็นทุกอย่างสักกระเบือยันเรือรบต้องดูอ่ะต้องดูดีเทลต้องดูดีเทลเออแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงนี่คือมันเป็นเทพเลยอ่ะคือเป็นระบบที่เทพมากแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะทีมแกรมมันก็ใหญ่อยู่แกรมมันก็พิสูจน์ตัวมันเองด้วยตัวแอปพลิเคชันอันนั้นอยู่แล้วเนาะว่ามันบริหารจัดการตัวทรานเซ็คชันมันเก่งแค่ไหนอ่ะเราก็เห็นอยู่โอเคสำหรับวันนี้คงต้องจบแล้วล่ะเนาะมันเกินเวลามันนิดหน่อยแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้แล้วกันเนาะขอภาษานักบริหารยังไงพี่ฮ่าฮ่าชอบผู้บริหารมากเลยและมีลูกค้าทุนเดิมด้วยยังไงเนาะขอบคุณครับลุงอยู่ใกล้ๆจะเบิร์ดกระโหลกเมื่อไหร่จะเรียกเลิกเรียกลุงบอกให้เรียกพี่เรียกพี่ให้เลิกเรียกพี่เรียกพี่โอเคขอให้ทุกท่านเนาะได้กำไรเฮงๆนะเพราะวันนี้เนี่ยมีหลายคนที่น่าจะติดดอย EOS เออวันนี้มีคนแบบเผยตัวว่าติดดอย EOS หลายคนเลยเนาะวันนี้นี่แบบโหเอ๊ะทำไมไอ้ที่เราโพสมันไปไหนอ่ะเนี่ยเออ US นี่บางคนนี่แบบได้หลุดจากดอยมั้งเนี่ย US เนี่ยตอนนั้นที่ผมโพสเนี่ยมันขึ้นไป 43% อย่างเงี้ยโหสุดยอดเลย
อ้อแล้วก็มันจะมีตัวนี้สเตลล่านะไปฟังนิดนึงอันนี้ดีนะผมว่าได้ความรู้เยอะดีนะโอเคโอเคไปจริงๆแล้วล่ะสำหรับวันนี้คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ